หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนจากโครงการนักศึกษานะครับที่จะโครงการร่วมของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจร่วมกับทางบริษัทวิโวเบเน่นะครับในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุนะครับหลังจากนี้ที่ผ่านมานะครับสองวันเราได้มีการทดสอบวัดระดับความรู้ในของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้ผ่านหลักสูตรสอบผ่านหลักสูตรทั้งสองของตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เราเป็นตัวแทนนะครับเราจะมาพูดถึงความรู้สึกกันนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับสองสาวค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องสอนในคำนะคะค่ะก่อนสอบนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้างนะคะกลัวแบบคือทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มาณตอนนี้2วันผ่านมานะคะที่สอบก็ถือว่าโอเคค่ะก็รู้สึกดีขึ้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่แบบได้ยกระดับตัวเองขึ้นสูงค่ะค่ะสวัสดีค่ะกิตติยาพรกิตสนพันธ์ค่ะก็จบพยาบาลศาสตร์นะคะก็ได้ร่วมเข้าร่วมกับโครงการที่ Vivo Bene กับโรงเรียนนครพิงค์นะคะไปเยอรมันนะคะก็พวกเราก็มาร่วมกันทดสอบนะคะของฝีมือแรงงานของเชียงใหม่นะคะคือมันจะมีในส่วนของทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินะคะซึ่งช่วงแรกที่จะมาสอบเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าการทดสอบทุกอย่างก็ต้องมีการตื่นเต้นใช่ไหมคะแล้วก็การเตรียมตัวของเราก็คือมีการติวทางนี้ก็มีการติวให้นะคะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะซึ่งผลการตีก็ทำให้พวกเราทุกคนนะคะก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วก็ยิ่งภาคปฏิบัติเนี่ยโรงเรียนได้ติวเข้มให้กับพวกเรานะคะทำให้พวกเราได้ฟื้นฟูความรู้ที่อาจบางคนอาจจะไม่ได้เรียนหรือว่าลืมมานานเนี่ยค่ะทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถจะส่งต่อความรู้เนี่ยให้กับน้องๆได้นะคะก็หลังจากที่สอบแล้วทุกคนก็สอบผ่านก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ได้ร่วมกับโครงการนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่สอบผ่านนะคะ